ลงทุนโดย M Alert จากบัวหลวง M Banking True Corporation กลุ่มบริษัทกัฟมหกรรมการเงิน Money Expo โคราชสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแทนคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะค่ะในช่วงของกลางสัปดาห์แบบนี้นะคะจะมีปัจจัยอะไรใหม่ๆที่ต้องระมัดระวังบ้างไหมคะค่ะถือว่าเป็นปัจจัยที่รอคอยเลยนะคะทั้งกลางสัปดาห์นี้แล้วก็สุดสัปดาห์นี้ค่ะหลังจากที่นักลงทุนทั่วโลกนั้นก่อติดเกี่ยวกับการประชุมของธนาคารกลางในประเทศต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในค่ำคืนวันนี้เวลาสักประมาณตีหนึ่งของบ้านเราก็น่าจะทราบผลการประชุมของ FOMC นะคะว่าทิศทางของการมองดอกเบี้ยนโยบายของเขานั้นจะเป็นอย่างไรถึงแม้ว่าตลาดหุ้นทั่วโลกหรือว่านักลงทุนนั้นจะมีการคาดการณ์กันว่าการปรับขึ้นอัตราดอกน่าจะเกิดขึ้นหลังจากที่มีการเลือกตั้งของสหรัฐผ่านพ้นไปแล้วก็ตามค่ะในขณะเดียวกันนะคะในฝากฝั่งของตลาดหุ้นเมื่อวานที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าบรรยากาศการซื้อขายในตลาดโซนเอเชียโดยเฉพาะอย่างยิ่งนิเคอินั้นปรับตัวลดลงไปเนื่องจากคาดหมายกันว่าเอ๊ะน่าจะไม่มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยวันนี้เริ่มรีบาวกลับมายืนเท่าเดิมค่ะหลังจากที่เริ่มมีกระแสอีกมุมมองนึงว่าอาจจะมีก็ได้นะคะดังนั้นบรรยากาศการซื้อขายก็เลยดูค่อนข้างสดใสแต่ทิศทางของการลงทุนนั้นจะไปกระทบต่อการลงทุนในตลาดหุ้นไทยอย่างมากน้อยเพียงใดเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเราจะไปดูจุดเปลี่ยนค่ะที่ถือว่าน่าจะสร้างความสนใจในการลงทุนในกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ได้ไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะจุดเปลี่ยนนั้นคืออะไรไปพูดคุยกันค่ะจากทางด้านของคุณธนวัฒน์ปัจฉิมกุลผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์ต่างประเทศจากทางด้านของ DBS Vickers ประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณธนวัฒน์ค่ะครับสวัสดีครับค่ะจุดเปลี่ยนที่ว่าที่จะทำให้มีโอกาสที่นักลงทุนเนี่ยจะหันเข้าไปลงทุนในกองรีทมากยิ่งขึ้นจุดเปลี่ยนนั้นคืออะไรคะครับก็ในเดือนกันยาที่จะถึงนี้นะครับก็ S&P Dow Jones นะครับก็เป็นบริษัทที่ทำพวกอินเด็กซ์ต่างๆที่เรารู้จักกันดีนะครับแล้วก็ MSCI อันนี้รู้จักกันแน่นอนนะครับก็เขาจะมีการเพิ่มอุตสาหกรรมใหม่เข้ามาเป็นเซกเตอร์ที่11นะครับนั่นก็คือ Real Estate Sectorซึ่งแต่เดิมเนี่ยเวลาฝรั่งเขาคำนวณเนี่ยนะครับเขาจะรวมตัว real estate เนี่ยเข้าไปกับ financial sector นะครับซึ่งอยู่มาตั้งแต่ปี2542นะครับครั้งนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนคือเขาปรับตัว real estate sector ออกมาเป็น sector ของตัวเองขึ้นมานะครับซึ่งเป็นการสะท้อนความสำคัญของอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ในเศรษฐกิจปัจจุบันนะครับเราก็มีดูรายงานจาก Bloomberg นะครับเขาก็มีแสดงรายงานว่านักลงทุนสถาบันกลุ่มมูชัลฟันเองเนี่ยยังลงทุนในกลุ่มเรียลเอสเตทต่ำกว่าเกณฑ์สูงถึงประมาณ 100,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานของกองทุนนะครับแล้วก็จะมีสตัดดี้ของ CEM Benchmarking ซึ่งบริษัทนี้เนี่ยเขาให้บริการด้านการเปรียบเทียบผลงานการดำเนินงานของกองทุนกับเกณฑ์มาตรฐานนะครับซึ่งคนก็นิยมใช้บริการกันมากเขาบอกว่าพวกกองทุนบำนาญเนี่ยนะครับให้น้ำหนักลงทุนในกลุ่มรีทเนี่ยเป็นสัดส่วนค่อนข้างน้อยครับน้อยที่สุดเลยแค่ 0.6% ของเงินลงทุนแต่ว่าในทางกลับกันรีทเองให้ผลตอบแทนที่สูงที่สุดถึงประมาณ 12% ต่อปีในตั้งแต่ช่วง2541ถึง2557เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าการแยกเป็นเซกเตอร์ใหม่ออกมาเนี่ยก็จะทำให้นักลงทุนหันมาให้ความสนใจอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มที่จะได้ประโยชน์จากการเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในรีทเนี่ยนะครับรูมเบิร์กเขาก็จะมีระบุเอาไว้ว่ารีทขนาดใหญ่ใน S&P 500เนี่ยก็น่าจะได้ประโยชน์จากกระแสเงินที่ไหลเข้าไปลงทุนนะครับมีชื่ออย่างเช่น Simon Property Group American Tower Public StorageCrown Castle International Well Tower นะครับแล้วก็อีกหลายๆบริษัทเลยนะครับทีนี้ก็มาดูว่าถ้าเกิดเราในแง่นักลงทุนไทยเนี่ยจะไปลงทุนในโอกาสอย่างนี้ได้อย่างไรนะครับก็สำหรับคนไทยที่เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศกับโบรกเกอร์ในไทยแล้วเนี่ยคุณก็สามารถเลือกธีมนี้ได้โดยการลงทุนใน REIT ETF ครับซึ่ง REIT ETF เนี่ยก็กระจายการลงทุนไปในกลุ่ม REIT หลายตัวแล้วก็ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็มีหุ้นที่ผมกล่าวถึงเมื่อกี้เนี่ยอยู่ในพอร์ตด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่น iShares US Real Estate ETF เนี่ยกองทุนนี้มีทรัพย์สินประมาณเกือบ 200,000 ล้านบาทนะครับซื้อขายในตลาดสหรัฐแล้วก็ถือหุ้นในกองทุนใน REIT ขนาดใหญ่นะครับอย่างเมื่อกี้ Simon Property เขาถือไป 7% กว่าๆ American Tower ถือไป 5% กว่าๆแล้วก็ลดหย่อนกันไปนะครับก็เขาถือหุ้น REIT ในสหรัฐทั้งหมด117ตัวมีค่าบริหารจัดการ 0.43% ซึ่งถือว่าต่ำมากเพราะเป็น ETF นะครับอีกกองหนึ่งสัปดาห์ก่อนเราเคยคุยไปแล้ว Vanguard REIT ETF ก
กองนี้ใหญ่มากๆครับทรัพย์สินใหญ่ถึงประมาณ 1.2 ล้านล้านบาทนะครับก็ซื้อขายในสหรัฐเช่นเดียวกันนะครับเขาถือหุ้นตาม MSCI US REIT Index ซึ่งมี REIT ในกองทั้งหมด150ตัวค่าบริหารจัดการแค่ 0.12% ซึ่งถือว่าอันนี้ต่ำมากๆจริงๆนะครับก็สำหรับใครนะครับที่สนใจนะครับกลุ่ม REIT ที่เราคิดว่าอนาคตยังไปได้ต่อนะครับก็ลงทุนใน REIT ETF ก็ได้ครับค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะถือเป็นทางเลือกที่น่าสนใจในการลงทุนนะคะสำหรับผู้ใดที่สนใจก็สามารถที่จะโทรไปสอบถามกันได้ที่ DBS Vickers ประเทศไทยนะคะนอกจากนี้ค่ะเรามองกลับเข้ามาในบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นโซนเอเชียกันบ้างอย่างที่บอกกันไปค่ะว่าเช้าวันนี้เนี่ยนะคะบรรยากาศดูค่อนข้างสดใสนะคะแล้วก็ทิศทางของการลงทุนนั้นส่วนนึงก็อาจจะต้องจับตาทิศทางของตลาดหุ้นไทยแล้วค่ะหลังจากเมื่อวานนี้อาศัยในการปรับพักฐานเนื่องจากการยุบย่อของราคาน้ำมันไปแล้วในช่วงบ่ายปรับตัวลดลงไปกว่า7จุดนะคะในวันนี้บรรยากาศการซื้อขายนั้นในมุมมองของบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้นั้นระบุบอกว่าอาจจะเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆเพื่อที่จะรอดูปัจจัยใหม่ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่าลงมานะคะแนวรับที่มีนัยสำคัญก็อยู่ที่ 1,500 ถึง 1,495 จุดในขณะที่แนวต้านนั้นยังมองอยู่ที่ 1,515 ถึง 1,520 จุดค่ะตอนนี้ก็อาจจะต้องเลือกเล่นหุ้นเป็นรายตัวนะคะที่มีผลประกอบการโดดเด่นในไตรมาสที่2หรือแม้กระทั่งค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะวันนี้มีหุ้นน้องใหม่ IPO อย่าง EKH นะคะหรือว่าเอกชัย Hospital นะคะนั่นก็คือโรงพยาบาลเอกชัยนั่นเองค่ะจะเข้าซื้อขายภายใต้ราคา IPO อยู่ที่ 3 บาท 5 สตางค์นะคะนักลงทุนส่วนใหญ่ให้ความสนใจแล้วก็ได้รับการจองล้นเลยทีเดียวคงจะต้องมารอดูว่าราคาเปิดตลาดในเช้าวันนี้จะเป็นที่ประทับใจมากน้อยเพียงใดค่ะส่วนใครนะคะที่บอกว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยจะเห็นความผันผวนเกิดขึ้นในทิศทางของตลาดหุ้นทั่วโลกหรือแม้กระทั่งปัจจัยเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกนะคะเรื่องนี้ทางด้านของธนาคารแห่งประเทศไทยตั้งรับอย่างไรไปติดตามได้ในรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะแห่งประเทศไทยมองเห็นสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและการเงินของโลกผันผวนรวดเร็วยากต่อการคาดเดาหรือมีโอกาสเข้าสู่ภาวะบูกาเนื่องด้วยปัจจัยกดดันจากต่างประเทศและในประเทศหลังจากตกอยู่ในช่วงอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำมานานภาระป้องกันจึงตกเป็นของแบงก์ชาติที่ต้องหามาตรการป้องกันให้ระบบการเงินของประเทศมีเสถียรภาพจัดตั้งกลุ่มงานเสถียรภาพระบบการเงินทำหน้าที่ติดตามความเสี่ยงทางเศรษฐกิจประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทางการเงินทั้งในและต่างประเทศสิ่งหนึ่งที่ธนาคารกลางทั่วโลกจะต้องให้ความสำคัญมากขึ้นก็คืองานด้านเสถียรภาพระบบการเงินหรือภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า financial stability นะครับในแง่ของธนาคารแห่งประเทศไทยเราก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้มาโดยต่อเนื่องนะครับและล่าสุดก็ได้มีการจัดตั้งกลุ่มงานใหม่ว่าด้วยกลุ่มงานเสถียรภาพระบบการเงินที่จะทำหน้าที่หลักๆนะครับ3-4เรื่องสำคัญเรื่องแรกก็คือจะต้องติดตามนะครับความเปราะบางในระบบการเงินโดยรวมไม่ใช่เพียงแค่ในเรื่องของสถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธนาคารพาณิชย์เท่านั้นเพราะในโลกปัจจุบันเนี่ยระบบการเงินมีความเชื่อมโยงกันสูงมากนะครับงานอีกด้านหนึ่งที่สำคัญมากของกลุ่มงานเสถียรภาพระบบการเงินก็คือต้องประสานความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆในประเทศไทยนะครับวันนี้ธนาคารพาณิชย์เนี่ยมีสินทรัพย์คิดเป็นเพียงประมาณสักครึ่งหนึ่งของสินทรัพย์ของระบบการเงินไทยนะครับยังมีสินทรัพย์ทางการเงินอีกไม่น้อยทีเดียวที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานกลต.นะครับสำนักงานคณะกรรมการประกันภัยนะครับรวมแม้กระทั่งในเรื่องของสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลในวันนี้ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับการประสานความร่วมมือของระหว่างหน่วยงานต่างๆเป็นเรื่องที่สำคัญมากไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ทันการข้อมูลเชิงลึกนะครับข้อมูลที่แสดงให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างสถาบันการเงินประเภทต่างๆพร้อมกันนี้ยังงัดเครื่องมือเพื่อลดความเสี่ยงเชิงระบบหรือแมคโครพรูเดนเชียลซึ่งเป็นความเสี่ยงจากการที่สถาบันการเงินมีความเชื่อมโยงระหว่างกันสูงภาวะฟองสบู่และความเสี่ยงรายเซกเตอร์ภายใต้กระบวนการโปร่งใสผ่านการพิจารณากันกรองจากคณะกรรมการชุดต่างๆในความเห็นของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยยังมองว่าเสถียรภาพระบบการเงินของไทยยังน่าพอใจเพียงแต่ต้องจับตาปัจจัยทั้งหมดที่กล่าวมาในข้างต้นและหาช่องทางป้องกันภาวะบูกาให้เร็วตามสโลแกนแบงก์ชาติที่ว่าจับสัญญาณให้ไวดับไฟให้ทันป้องกันอย่าให้ลาม
และเพื่อจับสัญญาณให้ไวมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับใครที่สนใจเรื่องราวของการลงทุนค่ะในงานมหกรรม Money Expo โคราชที่จะถึงนี้นะคะสัปดาห์หน้าแล้วปลายสัปดาห์นะคะวันเสาร์ที่6สิงหาคมเวลา 13:00 นถึง 16:00 นจะมีสัมมนาที่ใช้ชื่อว่าเลือกหุ้นสตรองท้าความผันผวนนะคะเราจะไปเลือกหุ้นกันค่ะจากทั้งบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย ASL นะคะและทางด้านของ CIMB ประเทศไทยด้วยแจกเบอร์ไว้เลยละกันค่ะ026900921-2นะคะโทรมาสำรองที่นั่งกันได้ค่ะค่ะก็ต้องรีบนิดนึงนะคะเพราะว่าแหมล้วนแต่เป็นนักวิเคราะห์เนี่ยชั้นนำทั้งนั้นเลยใช่เลยค่ะวันนี้ขอบคุณแพทย์นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ